ในช่วงแรกนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการประชุมให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 8:45 นาทีโดยท่านรองผู้อำนวยการท่านดร.คำสอนวงศ์รักษาจะถามข้อนัดท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนั้น 9:00 นจะเป็นการบรรยายนะครับเพื่อให้แนวทางเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานก็ได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตรีนัทพงศ์ เอาแก้วและในเวลา 12:00 นทางสำนักงานขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารกลางวันณห้องกมลวิถีบริเวณชั้น2ของโรงแรมแห่งนี้ครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสมศรีดร.ผมสอนวงศ์รักษาได้กรุณากล่าวต้อนรับท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตรีณัฐพงศ์ เอาแก้วขอกราบเรียนเชิญครับก่อนที่จะเริ่มพิธีการผมขอเรียนเชิญท่านอื่นที่ประชุมทุกท่านโปรดยืนขึ้นนะครับเพื่อเป็นการถวายอะไรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอให้เราร่วมกันสงบนิ่งเพื่อถวายอะไร1 นาทีครับเชิญครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับเป็นท่านเลขาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตรีณัฐพงศ์ เพาแก้วคณะกรรมการบริหารสมส.คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในนามของสมส.ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติในร่วมในงานวันนี้ผมขอเรียนว่าหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาชุดใหม่ทุกระดับของสมส.ซึ่งเป็นความคาดหวังของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานของสมส.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกำกับของนายกรัฐมนตรีและเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกตามบทบาทหน้าที่จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2518ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสมส.ท่านพลอากาศเอกประจินจันตองได้แจ้งให้สมส.จัดทำกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาขณะเดียวกันก็ขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนำเสนอเรื่องการเตรียมการปฏิรูป
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบใหม่โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประทินจันทองได้เห็นชอบรถแมพที่ให้สมสอดำเนินการโดยต้องมีความสอดคล้องกับของกระทรวงสาธารณสุขและคณะรัฐมนตรีโดยขอให้สมส.พิจารณาแนวทางการประเมินผลคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนร่วมผู้ที่มีส่วนได้เสียเช่นครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาร่วมดำเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ให้เน้นการประเมินผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลักและมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้วยซึ่งแนวทางการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่แต่ที่ทราบกันดีว่ามีเรื่องสำคัญอยู่5เรื่องได้แก่เรื่องที่1คือด้านมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินด้านที่2คือวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาด้านที่3คือเรื่องผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านที่4คือเรื่องการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์และด้านที่5คือบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้แก่สปส.ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวข้างต้นสปส.จึงได้ดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผ่านมาซึ่งได้แก่การร่วมกับทางศาลและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกโดยใช้องค์กรด้านมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินงานของสังสาสามารถตรวจสอบและยกระดับสู่สากลได้ประเด็นที่2คือจัดระบบการประกันภาพการศึกษาภายนอกให้มีประสิทธิภาพประเด็นที่3คืออบรมผู้บริหารภายนอกให้ได้มาตรฐานและมีจำนวนที่เพียงพอโดยการโดยสนับสนุนให้ศึกษานิเทศองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรวิชาการเข้ามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้บริหารภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพด้านที่4คือการให้การรับรองมาตรฐานผู้บริหารภาพการศึกษาด้านที่5คือการทำการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้านที่6คือจัดทำรายงานการประเมินและ7คือเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีต่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการและสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายการศึกษาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษารวมทั้งเผยแพร่รายงานแบบองค์รวมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนอกจากนี้การดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกก็มีผู้ทำหน้าที่ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็นรวมทั้งความพึงพอใจของผู้ถูกประเมินและความคุ้มค่าของการดำเนินการในด้านต้นทุนและเวลาที่เหมาะสมด้วยทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับหลักการเป็นรูปการศึกษาคือผลการประเมินที่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ตามความเป็นจริงเพื่อนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีระบบการประกันภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามเป้าประสงค์ของการศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาในภาพรวมและนโยบายการศึกษาของประเทศลดภาระงานด้านเอกสารที่ซ้ำซ้อนและจำเป็นซึ่งทำให้เกิดว่าทางคุณภาพในระบบการศึกษาไทยโดยที่การประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นวิธีการทำงานแบบปกติที่เกิดขึ้นภายในสังสายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างแท้จริงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านเลขาว่าเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลตรีและท่านพงศ์พราวแก้วได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษการปฏิรูปการศึกษายุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขได้แนวทางการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพในโอกาสนี้ด้วยครับของสปส.นะครับแล้วก็ถึงแม้หน่วยงานกระทรวงที่
ษาธิการเองนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการศึกษาที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับท่านตรีได้มอบหมายให้ผมนะครับมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาพบพวกท่านนะครับแล้วก็จะได้บรรยายนโยบายที่เกี่ยวกับการประเมินการศึกษาในการต่อไปนะครับตามที่ท่านรักษาการนะครับปอสมศได้กล่าวมาแล้วนั้นนะผมนั่งฟังอยู่เมื่อสักครู่นะก็สบายใจว่าสิ่งที่ท่านได้เตรียมการเนี่ยตรงกับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดสไลด์เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะครับที่วันนี้เนี่ยท่านจะได้นำนะครับแนวทางของกระทรวงศึกษานะครับซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่นะจริงๆมีท่านมีลูกค้าหลายคนนะแต่เจ้าที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นกระทรวงศึกษานะครับจะได้ทำงานไปด้วยกันนะครับได้มีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดการสัมมนาณวันนี้นะครับผมบรรยายต่อ